แล้วถ้าเป็นตำรวจเหรอไม่ใช่อันนี้ย้ายบ้านเพราะว่าแบบว่าเรียกว่าไงดีนะก็แค่ย้ายบ้านเฉยๆไม่ได้มีเหตุผลอะไรอ๋อแค่เปลี่ยนไปบ้านหลังอื่นเฉยๆย้ายหนีมาเฟียเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาบ้านหนูไปกู้เงินลาฟี่มาบ้านหนูไปกู้เงินลาฟี่มาบ้านหนูไปกู้เงินลาฟี่มาเดี๋ยวช่วงแรกๆเราก็ไม่ค่อยมีเงินไงแล้วพอลาฟี่ทวงเงินมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหนูก็ไม่มีเงินจ่ายหนูก็เลยต้องย้ายบ้านหนีลำบากมากโอ้ช่วงนั้นลำบากมากแต่พอหนูแบบโตมามีงานมีการทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปลดหนี้ได้แต่ว่าก็ยังไม่หมดแต่ว่าก็มีเงินจ่ายดอกแล้วใช่ๆทุกวันนี้มีเงินจ่ายดอกให้พ่อลาฟี่แล้วค่ะ ตอนนี้มันเป็นวีที่ใช้หนี้ใช่หนูมันเป็นวีเพื่อที่จะมาหาเงินส่งดอกให้พ่อลาฟี่ค่ะอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะนี่ตอนนี้เธอจ่ายหนี้เขายังพ่อโง่เอ๋ยกำลังตั้งใจทำงานหาเงินไปส่งต้นอยู่ค่ะส่วนหนูจ่ายดอกลำบากมากๆเลยค่ะเคเขาไม่บอกใครอ่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเข้าแก๊งพิกซ่าขัดดอกใช่ค่ะเขาข่มขู่หนูบอกว่ามาเป็นวีเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นฉันจะส่งแม่แกไปเป็นวีแทนหนูส่งแม่แกไปเป็นวีแทนหนูส่งแม่แกไปเป็นวีแทนหนูก็เลยไม่อย่าเอาแม่ฉันไปเป็นวีเลยเอาฉันไปแทนส่งแม่ไปเป็นวีใช่ค่ะใช่ค่ะเพียงคือถ้าหนูไม่มาเป็นวีเขาจะเอาแม่หนูไปเป็นวีแทนหนูก็เลยบอกเขาว่าเอาหนูไปแทนอย่าทำแม่หนูเลยทุกวันนี้หนูก็จะตั้งใจเป็นดีมาเป็นวีเพื่อที่จะส่งดอกทุกคนช่วยหนูเศร้าเพราะงั้นนะคะอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนหนูนะคะวีน่าต้องไปพูดดีนะไม่ทองคำหรอเฮียอะไรล่ะขายทองเอ้าช่วยหนูช่วยหนูด้วยอุ้ยเอาผิดอันช่วยหนูด้วยนะคะหนูจะเป็นที่ต้องหาเงินไปปอดอกเพื่อที่แม่หนูจะได้ไปตั้งวงเป็นวีทูเบอร์ทุกคนชีวิตหนูมันเศร้าอะไรกันครับเนี่ยอารินหนีเจ้าหนี้มาตั้งนานโดนจับตัวได้ซะแล้วเหรอสงสารชีวิตเจ้าหนี้เธอเหรอใช่พ่อเป็นเจ้าหนี้ฉันมาเป็นวีทูเบอร์ขัดดอกนะอ๋อฉันก็ว่าเหมือนแบบเคยได้ยินพ่อพูดอะไรแนวนี้อ้าวอ๋อเพราะแบบนี้พ่อฉันเลยยอมให้เธอแบบมาเดินเล่นในห้องสมุดบ้านฉันใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆรับหน้าที่ไปในนี่ด้วยเป็นคนขัดบันไดอ๋อเป็นคนขัดบันไดสู้ๆนะเดี๋ยวฉันไปกำลังใจให้นะเพื่อนถ้าจะให้ดีก็รบกวนอย่าขึ้นบันไดก็แล้วกันขี้เกียจเชียร์